สำหรับค่าย OGME Entertainment ของเรานะครับในปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากๆเลยนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับอย่างตะแตมนะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปแข่งในรายการ Last Icon นะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้นะครับแดนนี่นะครับก็ได้มีโอกาสไปเล่นซีรีส์นะครับกับ True Moon The Series นะครับผมจริงๆต้องบอกว่าค่ายเราเนี่ยเป็นค่ายที่เน้นทำงานทั้งศิลปินไทยแล้วก็จริงๆเรามีคอนเนคชั่นของศิลปินต่างประเทศด้วยนะครับแต่ว่าด้วยภาวะโควิดเนี่ยเราไม่สามารถที่จะขยับอะไรได้มากมายสำหรับการทำงานร่วมกับศิลปินต่างประเทศเนาะแต่ว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีโอกาสนะครับร่วมงานกับกัมซากรุ๊ปนะครับแล้วก็ได้นำศิลปินหนึ่งท่านนะครับจากเกาหลีนั่นก็คือทิมฟุกฮอนนะครับมาที่เมืองไทยแล้วก็ได้มีโอกาสทำคอลลาบอร์เรชั่นเล็กๆนะครับร่วมกับเขาด้วยนะครับต้องบอกว่าเขาน่ารักมากๆนะครับแล้วก็การคอลลาบอร์เรชั่นครั้งนี้เนี่ยเป็นเพลงไทยนะครับที่ทิมฟุกฮอนเนี่ยก็ร่วมนะครับร้องเพลงไทยเพลงนี้ด้วยนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับมีชื่อเพลงว่าลอยนะครับหรือว่า Cloud 9ซึ่งเป็นโปรเจกต์ Cloud 9เนี่ยจะมีผมนะครับมีคิมกุ๊กฮอนนะครับแล้วก็มีตะแตมนะครับแล้วก็มีแดนนี่ด้วยนะครับซึ่งเรา4คนเนี่ยมีเวลาเจอกันน้อยมากนะครับแต่ว่าบรรยากาศการทำงานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกันเองสุดๆเลยเพราะว่าคิมกุ๊กฮอนเนี่ยเขาน่ารักมากจริงๆเนี่ยเขาฝึกมาดีอ่ะเขาฝึกมาหนักมากเลยนะครับเพราะว่าเขาเคยอยู่ในรายการโปรดิว101ที่เกาหลีมาด้วยครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสพาเขาไปเที่ยวด้วยนะครับไปกินนู่นกินนี่นะครับโอ้ทำอะไรกันเนี่ยแดนนี่เอ้ยทำไมกุ๊กอยู่เล่นยัง difficult right ไหวปะเนี่ยเราอะแดนนี่ show your move จับสิจับไหนไหนทำไมหน้าได้วะเฮ้ยโอ้โหโชว์เหนือมากเอ้ยเออซื้อนะโอ้โหก็ดูเสียนมากนิ่งนะแต่ว่าขาสั่นอยู่มันเหนื่อยไงทำไปสักพักก็จะเหนื่อยไลค์กับโปรไลค์กับโปร You want to try? Sure You have it so Okay Are you late? I don't think he's gonna make it What did you? Yeah, that's good. And then roll it down, control it down. Oh, okay. Yeah, until here. Okay, start here. Again, going up. Hey, there you. Cha cha cha. Cha 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 cha. Control it.필라테스를 사실 헬스보다 이제 근육을 많이 안 쓰는 것, 안 쓰는 운동으로 알고 있었다가 저거 마운틴 해가지고 너무 힘들어요 지금. 만 필라테스는 나 전에 이런 거 같고 어떤 거 같고 그런데, 아, 그거 너무 힘들어. แต่ว่าใครจะสู้แดนนี่ได้ใช่ไหมโอเคไหมเราอะโอเคไหมเราอะทำไมเราอยู่นิ่งๆตาเราดูเหนื่อยๆอะ It's okay It's okay มันเหนื่อยอยู่นะครับแต่ว่าถามว่ารู้สึกดีไหมผมรู้สึกดีมากเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยได้ยืดเส้นยืดสายอะไรอยู่แล้วแล้วอย่างมีอาการเจ็บหลังพอมาทำท่าเนี้ยมันก็รู้สึกดีขึ้นใช่แต่ดูใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่นะดูทรงดีอยู่แต่ว่าคุณเป็นไงบ้างสบายมากเลยไม่เจ็บเลยแต่ว่าเหนื่อยแล้ว I bring you some coffee but only for you, not for him. Oh. Is your coffee? Yes, our coffee shop, but he made it for you. Oh. For the you. Coffee inside. I really want to go to your coffee shop. Okay, sure. Very welcome. After Pilates, we go to the coffee. Oh, okay. Okay. okay, เดี๋ยวไว้วันไหนเราสองคนแบบว่ามาที่นี่กันพึ่งพาที่นี่กับ Modern Pilates นะคะเดี๋ยวลากลูกชายมาด้วยมาด้วยนะมาด้วยนะ
แล้วก็ได้มีโอกาสนะครับจัดงานแถลงข่าวขึ้นมานะครับเพื่อต้อนรับคิมทูคอนด้วยนะครับซึ่งงานแถลงข่าวของค่ายโอจิมินเทนเมนต์เนี่ยก็เล็กๆอบอุ่นน่ารักนะครับที่สำคัญคือเราได้มีโอกาสให้น้องๆทั้ง10คนเนี่ยได้เจอได้พูดคุยกับคิมทูคอนด้วยรวมไปถึงได้มีโอกาสนะครับได้ทดลองงานจริงก็คือการไปเต้นแบ็คอัพนะครับให้กับโชว์เพลงลอยนะครับในรายการ T-Pop Stage ด้วยนะครับผมซึ่งปีนี้เราพยายามสอนให้น้องๆนะครับได้เจองานจริงด้วยเพราะในไหนระยะเวลาที่เราเลือกโปรเจกต์มาเนี่ยมันมีงานนู้นงานนี้มาให้เขาได้ลองอ่ะเราเอาเขาลงสนามจริงไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่คิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันได้เขาได้เจอของจริงไปด้วยเลยนะไม่ใช่เดินถอยแต่จะพาเธอลอยน้องลอยไปไกลแสนไกลคนที่รักเธออยู่นี่ไงไม่ต้องไปหาที่ไหนให้ใจเหนื่อยรำย้อนรำย้อนที่ไหนรำย้อนรำย้อนที่ไหนรำย้อนรำย้อนที่ไหนเบ๊ะเบ๊ะรำย้อนรำย้อนที่ไหนรำย้อนรำย้อนที่ไหนรำย้อนรำย้อนที่ไหนหนูเก็บท่าเนี้ยลำย้อนลำย้อนทูไนท์อันเนี้ยคือหนูเก็บท่าเนี้ยกับเทนนี่ทุกคนนานมากแต่พี่คิมฟูฮอนมาถึงปุ๊บได้เลยครั้งเดียวเทคเดียวผ่านแล้วดูแบบว่าอันนี้สินะคือแบบโปรเฟชชั่นอลเราอยากจะเป็นเหมือนเขาในสักวันค่ะแต่เราอยากได้ผิดเดิมแต่ไม่เป็นไรคนเรามีผิดพลาดกันได้เขาออร่ามากๆเข้ามาในห้องซ้อมครั้งแรกคือแบบเราคือเราอ่ะรู้จักเขาเพราะว่าเราก็ติดตามเขามาจากโปรดิวส์เหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็พอได้เจอตัวจริงแล้วแบบโอ้ my goodness ไม่คิดว่าจะได้ทำงานกับศิลปินจริงๆแบบเร็วขนาดเนี้ยรวมไปถึงนะครับได้มีโอกาสนะครับเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้กับเพลงซิงเกิลของตาแตมด้วยนั่นก็คือเพลง D R นะครับผมซึ่งเห็นความสามารถของเด็กซีซั่นนี้ทั้ง4คนแล้วผมว่าเรื่องเต้นเนี่ยเขาค่อนข้างแข็งแรงหัวไวแล้วก็รวมไปถึงแพชชั่นเขารุนแรงมากจริงๆนะครับเรื่องร้องเนี่ยบางคนเด่นบางคนยังต้องพัฒนานะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปว่าใครจะพัฒนาเป็นยังไงนะครับผมในระหว่างนี้นะครับเราก็มีเกสอีก1คนบินตามมาจากเกาหลีเลยนะครับนั่นก็คือกูซึนนะครับที่คนนี้เต้นเก่งมากแล้วก็ได้มีโอกาสให้เด็กๆสาวๆเนี่ยได้เจอเขาและที่สำคัญคือได้มีโอกาสเวิร์กช็อปเต้นนะครับเรียนเต้นกับครูซึนด้วยนะครับครูซึนนี่ตัวเล็กแบบนี้นี่บอกเลยว่าเต้นยับมากก่อนมาเต้นกับพี่กูซึนใช่ไหมคะหนูก็ดูใน Instagram เขาก่อนแล้วหนูก็รู้สึกว่าอุ๊ยคนนี้ก็เต้นแซ่บนะแต่พอมาถึงตัวจริงปุ๊บคือเขาคนเดียวค่ะแค่เต้นคนเดียวเขากินไปแล้วพื้นที่ไปแล้วครึ่งห้องลายเต้นเขาใหญ่มากคือเขาแบบตัวเล็กกันเลยอะค่ะเป็นคนที่ลายเต้นใหญ่แต่ว่าไม่ได้เป็นโอเวอร์ไลน์แล้วก็แบบมีบาลานซ์เป็นของตัวเองก็คือหนูรู้สึกอยากเต้นเหมือนเขาตอนนี้หนูเต้นเหมือนปลาดุกมากลายใหญ่ก็ถึงนู่นเพดานลายก้มก็นู่นติดลงไปนรกนู่นแบบว่าเขาเต้นแบบใหญ่มากแล้วกว้างมากแล้วก็ชับมากหนูก็งงว่าเขาทำได้ยังไงเนี่ยก็ขอบคุณพี่กูซึนนะคะที่เดินทางไปถึงเกาหลีเพื่อมาให้ความรู้พวกหนูมาสอนพวกหนูที่เขาแข็งแรงมากมากเลยเขาเต้นหลายรอบเต้นให้ดูด้วยหลายรอบแรงมากแล้วเขาเหมือนไม่เหนื่อยเลยหน้าเขาตอนเต้นเสร็จคือสวยมากตอนหนูเต้นเสร็จแล้วแบบเหงื่อหือหูเต้นแบบเท้าไฟมากตัวพี่เขานิดเดียวเองแต่เขาเต้นแบบว่าลายชัดแล้วก็แข็งแรงมากวันนั้นที่ไปคือรู้สึกว่าพี่เขาป้อนท่าค่อนข้างแตกต่างจากการที่เราเรียนที่ไทยเงี้ยค่ะครูที่ไทยจะสอนอีกแบบนึงแต่ว่าก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีให้กับสาวๆทั้ง10คนนะครับได้มีโอกาสเรียนเต้นกับศิลปินเกาหลีด้วยนะครับผมสาวๆได้มีโอกาสพากูซึนนะครับไปเที่ยวนะครับซื้อของช้อปปิ้งกินข้าวนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ให้สาวๆได้รู้จักกับเพื่อนๆศิลปินนะครับต่างชาติด้วยครับผมก็พากูซึนนะครับมาเที่ยวกับน้องๆในค่ายโอจิมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์
ในรถทัวร์ไอดอลซีซั่น3ครั้งนี้นะครับมี1คลาสที่เรียกได้ว่าเป็นคลาสพิเศษมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเป็นคลาสเสริมสร้างความเป็นลีดเดอร์ชิพแล้วก็เป็นคลาสที่ทำให้น้องๆได้รู้จักตัวเองมากขึ้นซึ่งคลาสนี้นะครับก็เป็นคลาสที่สอนโดยคุณแม่ของน้องแก้มนะครับแล้วเป็นคลาสที่ผมว่าเป็นคลาสที่ดีมากอ่ะเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาได้ไปเจอได้ผูกพันได้ละลายพฤติกรรมให้เขารู้จักทีมเวิร์คให้เขารู้จักรักตัวเองรักคนอื่นรักเพื่อนนะครับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ให้เงียบนะคะไม่พูดไม่หัวเราะมองตาเพื่อนแล้วลองดูว่าเราจะตัดสินเพื่อนยังไงได้บ้างไม่ว่าจะวันนี้ตัดสินแบบไหนไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตัดสินถ้าเราตัดสินเขาไม่ต้องพูดออกมาคิดในใจตัดสินวิจารณ์คิ้วเป็นยังไงตาเขารูปทรงเป็นยังไงสังเกตซิว่าตาเขาสีอะไรตัดสินให้หมดวิจารณ์ทรงตาเขาเป็นยังไงมองไปที่จมูกจมูกเป็นยังไงรูปทรงเป็นยังไงสีผิวหน้าเขาเป็นยังไงเกณฑ์คู่ขอบคุณกันด้วยเกณฑ์คู่ค่ะสำหรับคู่คนที่จะยืนประจำอารมณ์โกรธเราจะทำพร้อมๆกันกับอารมณ์รักและอารมณ์ร้องขอเราจะเล่นพร้อมๆกันคนที่อยู่ลบอารมณ์โกรธคุณก็แสดงอารมณ์โกรธของคุณให้อย่างเต็มที่จะโกรธแบบไหนจะสะบัดอะไรออกมาให้เต็มที่อารมณ์รักคุณจะส่งความรักแบบไหนก็ส่งมันแบบ 100% จะรักแบบ aggressive จะรักแบบนุ่มนิ่มรักแบบไหนส่งมาให้หมดเบกกิ้งคุณจะร้องขออย่างไรอันนี้เหมือนคุณจะร้องขอครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณถ้าคุณไม่ได้สิ่งนี้คุณอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่มันอาจจะเสียงดังสุดๆหรือมันอาจจะแบบว่าคนไม่เข้าใจเพราะว่าในพื้นที่นี้เราสร้างให้พื้นที่ที่คุณจะสามารถเล่นมันอย่าง 100% ได้พร้อมไหมพร้อมโกรธนะโกรธโกรธนะขอร้องเด็กๆ10คนได้ผ่านคลาสเนี้ยผมว่าสิ่งที่มันดีมากๆเลยนะเขาได้ค้นพบตัวเองอ่ะแล้วเขาได้ปลดล็อกความกล้าในตัวเองผมเข้าใจนะว่าบางทีเด็กๆรุ่นใหม่เขาจะมีภาพจําเยอะแล้วเขารู้สึกว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นเขาต้องเป็นแบบนี้แต่พอผ่านคลาสเนี้ยผมว่าเขายอมรับความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแทนที่จะมองออกไปข้างนอกอย่างเดียวเขาเริ่มมองกลับมาที่ตัวเองเยอะขึ้นเริ่มค้นหาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วฉันเป็นอะไรก็ได้นี่นะฉันอยากเป็นอะไรฉันบางทีฉันไม่ต้องหาเรฟเฟอเรนซ์เยอะก็ได้ฉันสามารถมองและค้นหามันจากตัวเองบ้างก็ได้ซึ่งผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยซึ่งคลาสนี้นะครับเป็นคลาสที่โหต้องบอกว่าดีมากๆจริงๆครับผมก็ต้องขอบคุณคุณแม่น้องแก้มด้วยนะครับที่จัดคลาสดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้น้องๆได้ละลายพฤติกรรมกันแล้วก็ได้พัฒนาอีกขั้นนึงครับสาวๆนะครับก็มีโอกาสได้ฝึกทั้งกับครูไทยครูต่างประเทศนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับว่าสาวๆคนไหนนะครับจะได้มีโอกาสเดบิวต์นะครับผมเอาใจช่วยทุกคนด้วยนะครับ